นายกรัฐมนตรีประกาศแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติย้ำทุกหน่วยงานต้องร่วมมือแก้ไขปัญหาบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพครับในโอกาสเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ที่นุคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำนโยบายรัฐบาลให้หน่วยงานราชการบูรณาการและก็เป็นเสาหลักในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดร่วมกับการปราับปรามผู้มีอิทธิพลโดยยึดหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องดําเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบพร้อมกาชับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่ใกล้ชิดกับชุมชนเหมือนที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับได้นําเสนอบอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยควรเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนอย่าให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หากไม่มีจุดแรกก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับจึงต้องเน้นไปที่เรื่องของการป้องกันมากกว่าในขณะที่ผู้ค้านะครับต้องปรับปรามอย่างเข้มข้นแล้วก็ยึดซับครับตัดเส้นทางทางการเงินของผู้ค้ายาเสพติดพร้อมประกาศเป็นวาระแห่งชาติปัญหายาเสพติดต้องลดลงให้ได้ใน1ปีโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่วัดผลได้ ขณะเดียวกันครับก็จําเป็นต้องดึงกองทัพมาช่วยเหลือในการแก้ปัญหายาเสพติดด้วยโดยเฉพาะการควบคุมชายแดนทั้งการลักลอบนําสารตั้งต้นหรือยาเสพติดผ่านเข้ามาในประเทศ